ครับผมก็อันนี้คือ BM51 นะครับของค่าย Benchmade นั่นเองนะครับด้ามก็เป็นสีดำนี่คือ G10 นะครับเป็นวัสดุพอลิเมอร์นะครับแล้วก็สีน้ำเงินที่เห็นเนี่ยก็คือไทเทเนียมนะครับผมทำสีด้วยกันรู้สึกว่าจะเป็นอนูไดซ์นะฮะครับก็ตัวนี้เนี่ยก็มีโครงสร้างเหมือนตัวคิวละนะครับคล้ายๆกันไม่เหมือนก็คือแบบเป็น2ชิ้นประกบกันนะครับที่ด้านอันนี้ก็จะเป็น G10 นะฮะเสริมด้วยไทเทเนียมนะครับหนึ่งข้างจะมี G10 กับไทเทเนียม1 แผ่นนะครับก็ประกบกันแต่ว่าจะเห็นว่าเราจะมีสเปสเซอร์ที่ยาวกว่าฮะมีสเปสเซอร์ที่ยาวนะครับสเปสเซอร์นี่รู้สึกจะเป็นสแตนเลสสตีลนะฮะก็เมื่อเทียบกันจะเห็นว่าสเปเซอร์ของ BM51 แข็งแรงยาวมั่นใจกว่าของคิมูระนะครับก็แน่นอนด้วยยี่ห้อและราคาที่ต่างกันนะครับใบเหล็กเนี่ยเป็นเหล็ก D2 นะครับเป็นเหล็ก D2 นะครับผมก็เป็นเหล็กที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่เมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ก็ใช้เป็นเหล็กทําเครื่องมือนะฮะเป็นเหล็กที่ใช้ทําเครื่องมือคือมันจะมีค่าความแข็งเนี่ยสูงมากประมาณ60-62ล็อกเวลนะครับก็ข้อดีคือรักษาคมได้ทนนะฮะคมทนคมนานนะเราปาดขวดน้ําปาดกระดาษเนี่ยไม่ต้องรับคมเท่าไหร่ส่วนข้อเสียก็คือว่าต้องดูแลนิดนึงตรงเรื่องสนิมนะครับถ้าเกิดโดนน้ำโดนความชื้นบ่อยๆหรือว่าอบเหงื่อบ่อยก็สนิมจะขึ้นได้นะฮะวิธีรักษาก็คือเช็ดให้แห้งนะถ้าเราไปทำอะไรที่มันผ่านน้ำนะหรือความชื้นมาอีกวิธีหนึ่งก็คือเคลือบน้ำมันพืชไว้นะครับใช้น้ำมันพืชเคลือบไว้นะเพราะการใช้น้ำมันคือน้ำมันพืชเคลือบไว้เนี่ยเราก็สามารถที่จะตัดถุงขนมตัดอะไรที่เป็นอาหารได้นะครับโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะมีสารเคมีอะไรเดี๋ยวก็ดูความยาวคร่าวๆก่อนนะฮะตามสเปคใบบอกว่ายาว 4.2 นิ้วนะครับด้ามยาวประมาณ5นิ้วหน่อยๆนะครับเทียบกับตัวคิมูระครับก็ใบก็ยาวกว่าพอสมควรนะครับส่วนเรื่องน้ำหนักเนี่ยแตกต่างกันมากมากๆเลย51เนี่ยอาจจะเล่มครึ่งหรือเกือบ2เล่มนะถึงจะหนักเท่าคิมูระตัวเดียวนะครับแต่ข้อดีก็คือมันเล่นได้ลื่นไหลมากแล้วก็เวลาเล่นท่ายากหรือท่าโยนนะแล้วก็สามารถกำหนดความเร็วได้ง่ายกว่านะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ยากกว่าหรือว่าเวลาเราเล่นพลาดบาดตัวเองเนี่ยด้วยความที่โมเมนตัมมันน้อยเพราะน้ำหนักมันน้อยเนี่ยมันก็จะสร้างบาดแผลได้เบากว่าตัวหนักๆนะครับสำหรับความคงทนนั้นถือว่าทนน้อยกว่าคิมูระบ้างแต่ว่าเราได้วัสดุที่ดีกว่านะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้ครับผม